วันนี้เราจะมาทำเมนูขนมครกม้วนใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมครกตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันเติมน้ำร้อนและน้ำตาลทรายคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชบางๆลงบนกระทะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนตักแป้งขนมครกลงบนกระทะพอแป้งเริ่มสุกโรยต้นหอมซอยรอจนกระทั่งแป้งสุกค่อยๆม้วนแป้งเป็นท่อนกลมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมครกม้วน